สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Let's Go Division 1ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาโดยประมาณค่ะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนนะครับข้อความเหมือนเดิมก็สามารถส่งมาพูดคุยกันได้นะครับโดยการพิมพ์ทีวีเป็นภาษาอังกฤษเป็นแบบตามด้วยข้อความส่งมาที่หมายเลข489-0011นะซึ่งวันนี้เนี่ยมีการประชุมในการพิจารณาด้วยในส่วนของการจับสลากในขออภัยไม่ใช่ในการตัดสินคดีในส่วนของสโมสรสุโขทัยกับนครปฐมนะหลังจากที่มันยังยืดเยื้อมาประมาณ 4-5 ครั้งที่มีการเรียกประชุมในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสมาคมก็มีการประชุมเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงแรกเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปเข้าสู่ช่วง SMM Live Report ครับสปอร์ตครับวันนี้เดินทางมาที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาติดตามการประชุมตัดสินชี้ขาดกรณีปัญหาศึกดิวิชั่น1แมตช์ที่13สุโขทัย FC พบกับนครปฐมยูไนเต็ดครับซึ่งก่อนหน้านี้นั้นมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณากันหลายชุดพร้อมทั้งมีการเชิญตัวแทนของทั้ง2สโมสรครับไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยหรือนครปฐมมาร่วมไกล่เกี่ยหาข้อสรุปร่วมกันแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่สามารถหาข้อตกลงหรือบทสรุปร่วมกันได้ครับจนทางด้านของดร.องอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกนี่ครับได้ยืนยันครับว่าในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสิ้นสุดลงจะต้องได้ผลตัดสินที่ชี้ขาดทั้ง2ฝ่ายนะครับโดยล่าสุดในเวลาราวๆ 14:30 นที่ผ่านมานายวรวีมกุฎีครับได้เดินทางมาถึงที่ประชุมนี่ครับแล้วก็ปล่อยให้สื่อนั้นบันทึกภาพการประชุมราวๆ 4-5 นาทีครับก่อนจะเชิญสื่อนั้นออกมาจากห้องประชุมและเริ่มการประชุมนี้ครับโดยเท่าที่สังเกตการนั้นทางฝั่งของนครปฐมครับก็มีคุณพานุวัฒน์สะสมทรัพย์ผู้จัดการทีมเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับแต่กลับไร้เจ้าหน้าที่หรือทีมงานของสุโขทัยครับเท่าที่ผู้สื่อข่าวของเราสังเกตล่าสุดนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการประชุมตัดสินชี้ขาดกรณีเกมปัญหาสุโขทัย FC กับนครปฐมยูไนเต็ดครับครับผมวันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะซึ่งดูแล้ววันนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิน17นาฬิกาบทสรุปทั้งหมดก็แฟนบอลเดี๋ยวรอรู้แล้วกันนะซึ่งทางทีมงาน SMM Sport ก็จะมาเกาะติดแล้วก็รายงานให้ทราบในช่วงต่อไปนะรวมถึงข่าวสารที่หน้าเว็บไซต์ด้วยใช่ค่ะครับผมเดี๋ยวรอติดตามในการเดี๋ยวช่วงแรกของรายการครับเข้าสู่ช่วงล้วงลึกกรีกรองครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะสำหรับทีมยอดเยี่ยมของศึกดิวิชั่น1สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก้าวเข้าสู่เกมนัดที่20ไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเป็นเกมประเดิมเล็กที่2ด้วยนักเตะหลายคนยังสามารถคงฟอร์มได้ดีและยังโชว์ฟอร์มได้ถูกใจแฟนบอลแต่ว่าในสัปดาห์นี้การจัดอันดับทีมยอดเยี่ยมเราจะคว้านักเตะคนไหนเข้ามาติดกันบ้างรวมถึงกุนซือจะเป็นใครเดี๋ยวมาติดตามกันเลยค่ะเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูสัปดาห์นี้เรามอบให้กับไพโรจน์เอี่ยมมากจากสุโขทัย FC เกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวช่วยเซฟจุดโทษและป้องกันจังหวะอันตรายให้ต้นสังกัดได้หลายต่อหลายครั้งรวมถึงรักษาคลีนชีทให้ทีมไม่เสียประตูได้ด้วยในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดบ้านเอาชนะแอร์ฟอร์สไป4-0มากันที่ตำแหน่งกองหลังค่ะเอกสิทธิ์ฉาบุตรจากสงขลายูไนเต็ดในเกมล่าสุดที่ผ่านมาเจ้าตัวใช้ความโดดเด่นในเรื่องของเกมรุกขึ้นมาพังประตูให้ทีมอีกทั้งยังช่วยทับวัวชนแดนใต้ป้องกันจังหวะสำคัญริมเส้นของคู่แข่งได้ดีด้วยก่อนที่สุดท้ายแล้วสงขลายูไนเต็ดจะเปิดบ้านเอาชนะประจวบไปได้2-0ศิริศักดิ์ไฟดงจากพิจิตร FC ยังคงโชว์ฟอร์มโดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องสำหรับนักเตะรายนี้รวมถึงเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของทัพพิจิตรที่ขาดไม่ได้ซึ่งหลายต่อหลายเกมที่ผ่านมาเจ้าตัวยังรักษามาตรฐานการเล่นและทำให้ทีมเอาตัวรอดได้โดยเฉพาะเกมล่าสุดสามารถช่วยทีมรักษาสกอร์ขึ้นนำ 1-0 จนจบเกมก่อนที่จะเปิดบ้านเอาชนะยาสูบไปได้ 1-0แจ็คเควสเอ็นกูมาลูจากนครปฐมยูไนเต็ด
แข้งรายใหม่รายนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีในการลงประเดิมสนามเกมแรกและประสบการณ์ของนักเตะรายนี้ช่วยให้ทีมนครปฐมเก็บ3คะแนนในบ้านได้โดยการเอาชนะกระบี่2ประตูต่อ1สุพนันท์บุรีรัตน์จากพัทยายูไนเต็ดโชว์ฟอร์มโดดเด่นในเกมที่ต้นสังกัดบุกไปเก็บ1คะแนนสำคัญได้จากพีทีทีระยองเกมนี้เจ้าตัวมีส่วนช่วยเบิกประตูสำคัญของทีมพัทยาโดยการเปิดให้เพื่อนร่วมทีมโขกประตูตีไข่แตกได้สำเร็จก่อนที่จะเดินหน้าบุกพาทีมบุกไปชนะพีทีทีระยองมา2ต่อ2เก็บ1คะแนนกลับบ้านได้ในนัดประเดิมสนามของเล็กที่2มากันที่ตำแหน่งกองกลางอามาดูออตตาร่าจากพีทีทีระยองกลับมาฟิตอีกครั้งหนึ่งสำหรับนักเตะรายนี้เกมล่าสุดที่ผ่านมายิง1ประตูให้ทีมขึ้นนำแม้ว่าสุดท้ายแล้วทีมจะเปิดบ้านยันเสมอกับพัทยา2ต่อ2โดยรวมนักเตะรายนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแข้งที่ปั่นป่วนแนวรับได้ดีเลยทีเดียวยูกิบัมบาจาก BBCU FC ชัยชนะที่ต้นสังกัดเก็บมาได้ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวยิงประตูชัยให้ทีมเก็บชัยชนะได้สำเร็จและเป็นชัยชนะในรอบ4เกมหลังสุดของทัพ BBCU ด้วยเฟลิเป้เฟอร์ไรร่าจากสุโขทัย FC ยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงได้ต่อเนื่องสำหรับดาวยิงรายนี้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวยิง2ประตูก่อนที่ต้นสังกัดจะไล่ถล่มแอร์ฟอร์สไปแบบหมดรูป4ประตูต่อ0ทำให้ตอนนี้ฟิลิเป้ขึ้นนำเดี่ยวเป็นดาวซันโวของลีกดิวิชั่น1แสงหน้าธนาชนะบุตรไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยผลงานการยิง16ประตูประกรณ์เปรมพักจากเพื่อนตำรวจนักเตะคนนี้ยังทำผลงานได้ดีในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดบ้านถล่มอยุธยา FC ไป4ต่อ0เจ้าตัวยิง1จ่าย2รวมถึงยังสร้างความแตกต่างในเกมนี้ได้เป็นอย่างดีมากันที่ตำแหน่งกองหน้าอเล็กครูเอราจากอ่างทอง FC เหมาคนเดียว2ประตูช่วยให้ต้นสังกัดเก็บ3คะแนนได้อีกครั้งในเกมเปิดบ้านเอาชนะบางกอก FC ไป2ต่อ1แม้ว่าประตู2ใน1นั้นจะมาจากจุดโทษแต่ว่าโดยรวมนักเตะรายนี้สามารถสร้างความหวั่นหวั่นให้คู่แข่งได้เป็นอย่างดีจนสุดท้ายทีมอ่างทอง FC เก็บชัยชนะในการประเดิมเล็กที่2ได้สำเร็จชนะสนวิเศษจากตราด FC ชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่สำหรับนักเตะรายนี้ติดทีมยอดเยี่ยมเข้ามาในการประเดิมสนามเล็กที่2ของทีมและเป็นคนยิงประตูชัยช่วยให้ทีมเก็บ3คะแนนในรอบ8เกมหลังสุดหลังจากไม่ชนะใครเลยต้องบอกว่าเจ้าตัวเป็นคนจุดประกายทำให้ตราด FC กลับมามีความฮึดอีกครั้งในการลุ้นหนีตายในช่วงเล็กที่2ต่อจากนี้มากันที่ตำแหน่งสุดท้ายก็คือกุนซือยอดเยี่ยมค่ะสุดสัปดาห์นี้มีกุนซือหลายท่านที่ทำผลงานได้ดีแล้วก็ถูกใจเราแต่ว่าคงจะเลือกมาเพียงหนึ่งแล้วก็ที่สุดจริงๆนั่นก็คือกุนซือของตราด FC โค้ชต๋อยประภาสนาคพงศ์กุนซือรายนี้เข้ามาทำผลงานเป็นเกมแรกและเป็นเกมประเดิมชัยหลังจากทีมมีการปรับเปลี่ยนเยอะพอสมควรเรื่องของนักเตะชัยชนะในครั้งนี้น่าจะทำให้ตราด FC กลับมามีแรงฮึดและพร้อมลุยหนีตายไปในช่วงเล็กที่2ได้และนี่ก็คือทีมยอดเยี่ยมในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการประเดิมเล็กที่2ของศึกดิวิชั่น1ในสัปดาห์หน้าเกมนัดที่21เรื่องของทีมยอดเยี่ยมนักเตะคนไหนจะติดเข้ามาและกุนซือจะเป็นใครติดตามได้ในรายการ Let's Go Division 1ค่ะเอาละครับนี่เป็นทั้งหมดของช่วงแรกนะครับกับรายการ Let's Go Division 1เดี๋ยวช่วงต่อไปเรามีข่าวสารนะเรื่องของการจับตลาดในส่วนของพุทธศิลป์ Division 1ด้วยรวมถึงเรื่องของการเสริมทัพซึ่งตอนนี้ตลาดนักเตะใกล้ปิดแล้วเดี๋ยวมาชมในเบรกต่อไปช่วงนี้พักสักครู่ครับเอาละครับในเบรกนี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวสารที่เหลือแล้วกันนะซึ่งเมื่อสัปดาห์นี้เนี่ยเขามีการจับสลากพุทธศิลป์นะครับซึ่งจะลงทำหน้าที่ในเกมลีกนัดที่2ของเล็กที่2นะครับก็ออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปไล่ดูนิดนึงด้วยกันนะครับในการจับสลากพุทธศิลป์นะก็จะเป็นเกมนัดที่2ของเล็ก2ที่เราบอกไปนะครับก็จะทำการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์ที่1สิงหาและก็วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเดี๋ยวไล่ดูทีละคู่เลยแล้วกันใช่ค่ะก็เริ่มจากของวันเส
เสาก่อนนะคะแอร์ฟอร์สพบกับพีทีระยองผู้ตัดสินคือคุณวริศพลปลื้มศิลป์นะคะอยุธยาพบกับพิจิตรผู้ตัดสินคือคุณพีทิชัยนวลจันทร์นะเพื่อนตำรวจพบกับสมุทรสงครามผู้ตัดสินคือคุณวิเชษฐ์เทียนทองค่ะคู่2คู่ในวันเสาร์นะบางกอกพบกับนครปฐมผู้ตัดสินคือคุณพิชิตนสุวรรณภูเก็ต FC พบกับสุโขทัยผู้ตัดสินคุณสุเปรมนนทวงศ์ค่ะมากันที่วันอาทิตย์ค่ะพัทยาพบกับไทยฮอนด้าผู้ตัดสินคุณสงกรานต์บุญมีเกียรติประจวบพบกับตราดผู้ตัดสินคือคุณอนุสรหนูแก้วสุยาสูพบกับอ่างทองผู้ตัดสินคือคุณอนุวัฒน์ศรีมือช่างค่ะ2คู่สุดท้ายกระบี่พบกับสงขลาผู้ตัดสินคือคุณวิวันจำปาอ่อนแล้วก็เชียงใหม่พบกับ BBCU ผู้ตัดสินคือคุณนฤพลสวัสดีค่ะอืมอันนี้เป็นวิวัฒน์จำปาอ่อนนะผู้ตัดสินนะครับเกมระหว่างกระบี่นะครับอันนี้ก็เป็นผู้ตัดสินที่มีการจับสลากไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรามาดูเรื่องการเสริมทีมบ้างแล้วกันนะครับซึ่งในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าสัปดาห์ในรอบวันเนี่ยมีการขยับเสริมทีมค่อนข้างเยอะไปดูอีก1ทีมที่ตอนนี้เนี่ยทำการเปิดตัว5นักเตะใหม่ก็คือในส่วนของนครปฐมยูไนเต็ดนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ทำการเปิดตัว5คนก็จะประกอบไปด้วยสุดที่นันนนทีนะครับย้ายมาจากเลยซิตี้แล้วก็มีแจ็คเวสเบอร์ตินเคยเล่นกับยาสูบ FC ปวิตรปริวันตาของแพร่ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็มีในส่วนของอภินันท์สุนทองชัยนาทและก็อารอนดาซินวาคนนี้ถือว่ามาค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเป็นกองหน้าจาก PTT ระยองนะครับนี่ก็เป็นน่าจะเป็นนักเตะ5รายแรกนะที่ทำการเสริมทัพของทีมนครปฐมครับผมมาดูอีกหนึ่งทีมด้วยกันสำหรับทีมไทยวันด้าเป็นทีมน้องใหม่ฟอร์มแรงฤดูกาลนี้นะล่าสุดก็ทำการเปิดตัวอีก2นักเตะที่จะสู้ศึกไทยเล็กที่2แล้วด้วยใช่ค่ะก็รายแรกคุณหน้าคุณตากันดีนะคะจูเลียสโออิโบนะคะนักเตะจากแอร์ฟอร์สนั่นเองฤดูกาลที่ผ่านมาในช่วงแรกๆเนี่ยเจ้าตัวยิงไป8ประตูนะคะส่วนอีกหนึ่งคนที่ทำการเสริมทัพก็เข้ามานั่นก็คืออนุสินเติมมีนะคะเป็นผู้รักษาประตูจากแบงคอกยูไนเต็ดนั่นเองอืมครับผม อนุสินเติมมีนะก็เป็นประตู U19 ทีมชาติไทยด้วยนะครับย้ายมาร่วมทีมก็ตอนนี้หลายทีมเนี่ยทำการขยับเสริมทีมนะก็ต้องรอดูกันว่านักเตะที่ย้ายมาจะสามารถทำผลงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับไปดูหนึ่งประเด็นแล้วกันสำหรับทีมพัทยายูไนเต็ดพัทยาเนี่ยเมื่อช่วงเกมล่าสุดมีประเด็นคือเรื่องผู้ตัดสินหลังจากที่ในเกมที่เขาบุกไปเสมอกับPTT ระยอง 2-2 เนี่ยซึ่งหลังจบเกมเนี่ยคือทางฝั่งเจ้าบ้านมีการทำเรื่องประท้วงการทำหน้าที่ผู้ตัดสินมาด้วยแล้วมันก็กระทบไปทางพัทยาอาจจะมองว่าผู้ตัดสินเนี่ยมีส่วนในการที่จะช่วยซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปสอบถามคุณพายุซึ่งเป็นบอสใหญ่ของพัทยาว่ารู้สึกเหนื่อยไหมกับการที่โดยพ่อวิจารณ์ค่ะอยากจะทำต่อหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทางด้านของคุณพายุพันธฤทธิ์เนืองจำนงนะคะประธานสโมสรของพัทยาออกมายืนยันว่ายังไม่ถอดใจนะยังจะสู้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าท้ายที่สุดเราไปอยู่ในลีกสูงสุดแต่ว่าเมื่อเราพร้อมเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่องค์ประกอบที่จะขึ้นไปเล่นในไทยลีกไงฉะนั้นตอนนี้การอยู่ในดิวิชั่น1เนี่ยต้องทำให้มันเต็มที่นะคะการขึ้นไปเขาบอกว่าอยากให้ขึ้นไปแบบถาวรนะไม่ต้องแบบตกลงมาอีกนะคะเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะสู้ต่อไปแม้ว่านัดต่อไปมันจะเจออะไรก็ตามเนี่ยยังไงก็พร้อมที่จะรับมือต่อไปด้วยอืมครับผมเขาบอกว่าคือปัญหาตั้งแต่เข้ามาเนี่ยก็เตรียมพร้อมแล้วนะว่ามันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างและก็เป้าหมายตอนนี้เนี่ยยังไม่ทิ้งทีมอยากทำความฝ่ายสำเร็จคือการพาพัทยาไปเล่นในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ยังพอใจนะแน่นะของการเป็นผู้บริหารของพัทยายูไนเต็ดแต่ว่าตอนนี้คือไทยลีกมันก็มีการแข่งขันสูงไงฉะนั้นถ้าขึ้นไปต้องยืนระยะให้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยครับผมต้องเอาไม้เท้ามีอะไรที่มันช่วยค้ำประคองต่อไปให้มันต่อท้ายให้มันแน่นนะชัดเจนคือปีนี้ทีมขึ้นไปจากศึกดิวิชั่น1 3ทีมล่อแร่2ทีมนะครับมันต้องมีการเตรียมพอสมควรเหมือนกันนะครับอีก1ทีมก็เป็นคู่แข่งของพัทยาในเกมล่าสุดคือในส่วนของ PTT ระยองนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่เปิดเลข2เนี่ยโอ้โหเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะส่งนักเตะใหม่3คนที่ดึงมาอย่างทางด้านของดักลัสคาโดโต้แล้วก็มีไคนิกรวมถึงวิดูวุฒิกาเย็มลงเล่นเป็นตัวจริงพร้อมกันทุกคนเลยโอ้โหกระทั่งเอาโจเซ่อเวสบอจิสนะครับกุนซือของ PTT เนี่ยออกมาชื่นชมฟอร์มเขาบอกว่าทั้ง3รายเนี่ยแม้ว่าจะมีเวลาในการฝึกซ้อมกับทีมไม่มากเหมือนนักเตะที่อยู่กับทีมมาก่อนแต่ทุกคนก็ถือว่าทำผลงานได้น่าพอใจในระดับที่เขาคาดหวังไว้แล้วก็พร้อมกับว่าถ้ามีเวลาในการเรื่องของการฝึกซ้อมการปรับตัวมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะทำให้นักเตะมีการยืนระยะในการลงเล่นเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์ในทีมก็น่าจะลงตัวมากขึ้นกว่านี้ใช่ครับผมก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีโปรแกรมฟุตบอลFA Cup ใช่ไหมก็เป็นรอบ32ทีมเดี๋ยวเราไปดูคัดเฉพาะทีมจากลีกดิวิชั่น1ที่จะมีโปรแกรมไปดูโปรแกรมอะไรครับมี8ทีมนะสำหรับที่ผ่านเข้ามา
ก็จะไล่ตั้งแต่ในส่วนของไทยฮอนด้าเจอกับปิยราชประชานะครับเพื่อนตำรวจในบ้านเจอกับพันทองกระบี่เจอกับแอร์ฟอร์ซซึ่งเป็นคู่แข่งจากดิวิชั่น1เหมือนกันนะครับชนะฮอนบิลในบ้านเจอกับภูเก็ตนะครับส่วนที่เหลือก็จะมีสุโขทัยโอ้โหเล่นในบ้านเจอกับชลบุรีเอฟซีก็ไม่แน่เหมือนกันนะพัทยายังเขี่ยชลบุรีล่วงในฟุตบอลลีกครับมาแล้วเลยแล้วก็ในบ้านเนี่ยสู้ได้แน่นอนแล้วก็ยาสูบเจอกับศรีสะเกษเอฟซีโอสถเจอนครปฐมสมุทรสงครามเจอกับนนทบุรีเอฟซีนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ8ทีมตัวแทนนะจากศึกดิวิชั่น1 9ดิ9มั้ย8นะแล้วก็คือผ่านเข้ามานี้น่าจะในรอบ32ทีมครับนะก็เดี๋ยวไปตามลุ้นตามเชียร์กันในวันพรุ่งนี้นะคะใช่ครับผมก็เดี๋ยวรอดูด้วยกันดูข้อช่วงท้ายนิดนึงข้อความมีอะไรหรือเปล่าวันนี้ก็มีส่งคนเข้ามาพอสมควรบอกว่าปลาทูกลับบ้านแล้วแล้วก็ขอโปรแกรมปลาทู5นัดต่อไปปลาทูเป็นยังไงบ้างโปรแกรมปลาทู5นัดเดี๋ยวดูโปรแกรมนิดนึงนะก็เมื่อวานเห็นทีมงานไปนี่ซื้อปลาทูกลับมาเยอะเลยนะเอามาทอดกินกันอร่อยเลยทอดกินก็อร่อยเลยเรื่องของโปรแกรมนะคะก็ในของเดือนสิงหาคมนัดแรกก็คือนัดต่อไปจะออกไปเยือนเพื่อนตำรวจนะคะวันที่1สิงหาวันที่8จะเปิดบ้านเจอกับพัทยานะคะส่วนวันที่16จะออกไปเยือนพิจิตร19จะเปิดบ้านพบกับแอร์ฟอร์สนะแล้วก็วันที่22จะออกไปเยือนอ่างทองนะคะอืมครับผมก็เดี๋ยวรอดูด้วยกันนะครับในส่วนของโปรแกรมของยาสูบนะค่ะยาสูบอะไรเอาไม่กองไม่กองเอาลืมเลยขอไม่กองไม่กองแล้วก็บอกว่าพี่ครับตากับอยุธยาจะเป็นเพื่อนร่วมตกชั้นด้วยกันไหมครับก็ไม่แน่เหมือนกันดูฟอร์มตอนนี้ผมอยุธยาเนี่ยมีโอกาสรอดแต่ตาเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะยังมีโอกาสเพราะเขาเนี่ยเพิ่งจะประเดิมเล็กต่อในการเก็บ3คะแนนแล้วก็นักเตะที่ดึงมาเนี่ยตอนนี้ใช้ได้แล้วไงใช่แล้วก็นักเตะที่เสริมมาคือชนะที่ยิงได้เนี่ยก็คือยิงเป็นกองหน้าน่าจะเป็นตัวความหวังแล้วมั้งนะดูทรงแล้วก็ผมคิดว่าเปิดเล็กมาสัก 3-4 เกมถ้าชนะได้เนี่ยมันก็จะขยับอันดับขึ้นมาใช่เติมออกซิเจนเข้าไปด้วยเพราะแม้ว่าอันดับจะแต้มแค่10กว่าๆแต่ถ้าเก็บได้เรื่อยๆก็น่าจะตามทันแหละใช่ยังเล่นเครื่องทันอยู่นะแล้วก็บอกว่าตราด FC มาแล้วมาแล้วนะก็เกมแรกมาแล้วด้วยนะครับผมก็ผู้นี้ที่เราบอกโปรแกรมไปนะครับทีมจากศึกดิวิชั่น1เนี่ยลงทำการแข่ง9ทีมนะ9ทีม9ทีมนะครับก็อย่าเอาใจช่วยแล้วกันนะครับวันนี้เรา2คนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ